าล่ะครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โหบิ๊กชาแนลวันนี้เราเจอกันทั้งหมด2รอบด้วยกันครับสำหรับการรีแอคชั่นสกิมมิดี้ทอยเลทจักรวาลต่างๆครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าเราลงของคุณเดอะฟักบูมลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเองช่วงบ่ายช่วงเย็นนี้เราจะลงของคุณดอสสตูดิโอกันต่อซึ่งความเดิมก่อนหน้านี้นั้นต้องบอกเลยว่ามีการเปิดตัวไททันคอกแมนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการปรากฏตัวครั้งแรกของไททันคอกแมนเนี่ยก็ได้มีการกำจัดทางหน้าของเดอะเคาน์เตอร์ไททันรวมถึงเจอัลฟาไปแล้วด้วยนั่นเองฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าเส้นเรื่องของคุณดองสตูดิโอจะเป็นยังไงไททันคอกแมนจะตามล้างบางพวกสกิบิดีทอยเลทต่อเนื่องหรือเปล่าหรือจะเป็นเหตุการณ์ในการช่วยเหลือดิววูแมนของกลุ่มหัวสว่านนั่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครที่ไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมบิดิกชาแนลกันไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดูความมันโลกคู่ขนานสกิบิดีทอยเลทจากช่องดองสตูดิโอกันบ้างครับจะเอาช่องไหนเจ๊เอาสักช่องดิเอาสักคลื่นดิเปลี่ยนอยู่ได้ไปนั่งเลยไปงอนวะงอนแก๊ง4สาวกับ2หนุ่มมุ่งหน้าสู่ทางด้านของดิววูแมนโหรชาเหมือนไอ้นี่เลย Fast and Furious เชดเอาวะโคสกิมีทอยเลทเหมือนจะมาขัดขวางหรือเปล่าต้องทำอะไรสักอย่างละอู้ยแล้วเปิดปืนกลยิงใส่เลยนะต้องจัดการทางด้านของรถคันไหนได้เอาวะคือข้าวฟาดไปเลยยังไงอู้เสียหูขวาทะลุหูซ้ายตุยแย่ไปหนึ่งเรามาดูสกิลการขับรถของทีวีวูแมนหน่อยว่าจะเปิดโดมินิกโทเลโต้หรือเปล่าเอาวะอู้แล้วมีคอนเทนเนอร์มาด้วยเหรอเอาว่ะมาตบวิวแทนมาสู้กับทางด้านของ Assassin Dillman แล้วตัวแม่งยังล่ำบึกอ่ะเอาแล้วไงจะร่วงโหแล้วคือแบบยังเจ้าที่ฮอปตัวแม่งยังใหญ่อ่ะทำอะไรสักอย่างทีวีวูแมนโหแล้วคือข้างหลังก็คอนเทนเนอร์ตามมาเอาแล้วว่ะจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปอู้สบายขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาเลยวันนี้เอาไงเรียบร้อยรวบไปหนึ่งดูแทสกิลดีทอยเลทอู้แม่งดับเครื่องชนเลยอะแล้วเฮลิคอปเตอร์ของแล้วซิมเกอร์วูแม่งกำลังจะตกด้วยอะดิประเด็นอะเอาแล้วไงแต่มันมีเหมือนจะมีเจ็ตแพ็กอยู่หรือเปล่าเอาแล้วร่วงรุดออกมาแล้วอู้ระไฟหนีได้ไหมเฮ้ยเอาแล้วไงงานงอกแล้วชิบหายจากที่นี่ใครมาช่วยเฮ้ยคินิโตะพันเจอร์คาราแมนในรักอัปเกรดอีกแล้วอุ้ยอยากหล่อเท่ขอบคุณครับเอาเรื่องกำลังเสิร์ฟมาแล้วเฮ้อโล่งอกไปทีมุ่งสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายณฐานสกิบิดีทอยเลทเบทหนึ่งเยียบเลยเอาแล้วว่าเสียคอร์เรคเตอร์อู้ยพอตบิ๊กจากทนาของกลุ่มที่สองก็มาช่วยด้วยนะตอนนี้เป้าหมายหลักน่าจะต้องดิ่งไปที่ทางด้านของเบส1ของพวกโขส้วมนะเอาแล้วว่ะพี่ใหญ่ของกลุ่มนาฬิกาพวกแกน่ะมันลูกกระจกหยุดเวลาไว้ก่อนเอาแล้วว่ะอุ้ยแล้วถอดได้อย่างกับซินดิบ้าไททันน่ะชึกอู้บอกเลยว่าแตกหมดสภาพนี้มันโหดเกินไปหรือเปล่าเป็นท่าคอกแมนอะแบบนี้ใครหน้าไหนจะมาสู้ได้ฉันหนีก่อนแล้วไปอยู่ละโอ้โหเมื่อกี้ยังอยู่ข้างหลังอยู่เลยไปอยู่ข้างหน้าเฉยเบยเอาแล้วไงอันนี้จะมาอัปเกรดหรืออะไรมีข้อความส่งมามุ่งสู่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายสกิบิดีทอยเลทเบท1
เอาละตอนนี้ก็คือทุกคนไปรวมตัวกันที่เบนหนึ่งทั้งหมดครับน่าจะมีงานใหญ่รออยู่มาแล้วอันนี้น่าจะเป็นซีนีมานี่ไงเป็นไททันทีวีแมนกับไททันคาเมล่าโอ้ต่อยอินฟินิตี้โปรตอนเผาหน้าไปหนึ่งนี่มือใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแต่ไม่เห็นทางหน้าของไททันสปิกเกอร์แมนเลยนะไม่รู้ว่าจะออกมาฉากไหนเหมือนกันเราไปปิดจ็อบกันเถอะ Let's go น่าจะได้รับคำสั่งให้ไปที่สกิปดีทอยเลทเบนหนึ่งแน่นอนทรงนี้นะเอาว่ะพวกนักวิทย์อะไรอ่ะอุ้ยเหมือนแกพลังงานกลางอกของไททันสปิกเกอร์แมนเลยใช่ไหมอย่าบอกนะว่ากำลังทดลองอะไรอยู่หรือว่าอัปเกรดอะไรอยู่เอาแล้วว่าถ้าเกิดท่าดีไปว่าสำเร็จแล้วก็จะเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับโลกคู่ขนานสกิปดีทอยเลท EP ที่31ของช่องคุณดองสตูดิโอต้องบอกเลยว่ายังคงสนุกสนานและก็ดุเดือดมากๆเลยนั่นเองสำหรับใครที่ตามเนื้อเรื่องไม่ทันเราจะทำการรีแคปหรือว่าสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันอีกหนึ่งรอบว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับโดยเหตุการณ์หลักๆก็จะเป็นการมุ่งสู่ฐานทัพสกิปดีทอยเลทจุดที่1ซึ่งระหว่างทางนั้นก็จะมีพวกโถส้วมเข้ามาขัดขวางการเดินทางฮะทั้งรถติดปืนกลเฮลิคอปเตอร์รวมถึงรถบรรทุกอีกด้วยนั่นเองฮะซึ่งตอนนี้มันก็จะมีฉากที่น่าสนใจอยู่ครับโดยจะเป็นตอนที่แบ็กสปิเกอร์วูแมนกำลังจะถูกรถไฟชนอยู่ๆพันเจอร์คาเมล่าแมนก็โผล่เข้ามาช่วยด้วยความเร็วแสงครับก็ต้องบอกเลยว่าแบ็กสปิเกอร์วูแมนรอดตายแบบบุดวิดส่วนหน้าของพันเจอร์คาเมล่าแมนก็มาแบบหล่อเท่แบบพระเอกสุดๆไปเลยนั่นเองต่อมาก็จะมีการกระจายข่าวไปยังฝ่ายพันธมิตรทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกธรรมดาหรือว่าระดับไททันก็จะได้รับคำสั่งให้มุ่งหน้าไปยังฐานทัพสกิปดีทอยเลทจุดที่1ทั้งหมดเลยฮะซึ่งในช่วงท้ายของ EP ที่31นั้นเราจะได้เห็นห้องทดลองของกลุ่มคาร์บอนาแมนกำลังทำการซ่อมแซมหรืออัปเกรดอะไรบางอย่างอยู่แต่ถ้าเกิดจะให้ผมเดาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการอัปเกรดร่างกายให้กับไททันสปิกเกอร์แมนแน่นอนครับและนี่ก็คือบทสรุปใน EP ที่31โลกคู่ขนานสกิปดีทอยเลทจากช่องคุณดอนสตูดิโอครับเราคงต้องรอลุ้นใน EP ต่อไปครับว่าทางด้านของกลุ่มอาริอันจะสามารถช่วยเหลือทางด้านของดิววูแมนได้ไหมและการที่กีทาทับมาเยอะขนาดนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าในสกิปดีทอยเลทเบส1นั่นเองนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะดูมากๆนั่นก็คือร่างกายที่มีการอัปเกรดของไททันสปิกเกอร์แมนจะมีความหล่อเท่และมีความโหดแค่ไหนนั่นเองทั้งหมดนี้ก็คงจะต้องรอใน EP ที่32ครับว่าเนื้อเรื่องเส้นเรื่องของคุณดอมจะเป็นยังไงนั่นเองครับวันนี้น่าจะประมาณนี้ฮะก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้กับโมบิลิชแนลเอาไว้ด้วยวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับปิ้ว